สวัสดีข้าวหมูแดงจานเท่าไหร่อ่ะ250 บาทจาน50 บาทรวมกันได้ค่ะอ๋อหมูกรอบก็ได้เป็ดก็ได้หมูแดงก็ได้50 บาทไม่แพงนะข้าวห่อใบบัวมีก๋วยจั๊บด้วยชามเท่าไหร่คะ45 บาทครับอ๋อร้านนี้45เองคุณผู้ชมไม่ได้ขึ้นราคาเลยใช่ไหม45 บาทอันนี้คืออันนี้เครื่องดื่มกาแฟโบราณอ๋อกาแฟโบราณเหรอโบราณนี่คือกาแฟหรือคนขาย2 อย่างเลยค่ะโบราณโบราณทั้งคนขายทั้งกาแฟเลยนะคะปกติขายกาแฟเย็นถุงก็เท่าไหร่25 บาทโอ้ไม่แพงนะเธอต่ำสุดก็20 บาทชาดำเย็นก็20 บาทค่ะอ๋อโอเลี้ยงชาดำเย็น20 บาทฉันเอาโอเลี้ยงถุงหนึ่งได้ไหมได้อันนี้มอเตอร์ไซค์มาสั่งไปส่งตามออฟฟิศแถวนี้ได้เลยตามบ้านก็ได้อ๋อใส่ถุงอย่างนี้ด้วยโอ้ตายแล้ว20 บาทหลอดใส่หลอดนี่เอาหลอดโควิดจิบเองขอบคุณนะคะตายเลิศมากขอโทษนะคะ20 บาทใส่ถุงดูแลดีแบบนี้โอ้ยหายากโอเคไม่หวานมากโอ้ยลดอย่างนี้กี่บาทอ่ะ50โอ้ยข้าวน้ำพริกไข่ปลาทูด้วยห้าสิบบาทถูกมากน่ากินน่ากินอันนี้ขายอะไรคะส้มตำปลาดุกย่างส้มตำขายครบแล้วเท่าไหร่ส้มตำ40 บาทต้มมะนาวแพง40มั้ยมะนาวแท้แล้วก็ตอนช่วงมะนาวแพงก็40เท่านั้นขาหมูป้านึกร้านนี้ขายหมูเหรอคะอันนี้น้ำมันหมูเหรอใช่จ้ะโลเท่าไหร่อ่ะ80 บาทอุ๊ยก็ถูกกว่ากินน้ำมันอย่างอื่นสิตอนนี้80บาทไม่ต้องไปเจียวเองด้วยเนาะไปซื้อแคบหมูมาขายจากไหนคะทำเองค่ะทำเองเธออย่าบอกฉันว่าเธอทอดเองนะนั่นเตาทอดแคบหมูเหรอตายแล้วคุณทอดข้างหลังนี้เลยเหรอคะใช่จ้ะรอฉันขอไปดูได้ไหมได้ค่ะหรอไหนฟังไปดูซิคุณผู้ชมไปดูวิธีการทอดแคบหมูอันนี้คือน้ำมันเตรียมทอดเหรอเอาแคบหมูที่ใส่แช่น้ำมันไว้ต้องเร่งไฟเหรอครับฉันกลัวไฟต้องไปตรวจด้วยครับต้องตรวจด้วยตรวจมันไม่พองฮะโอ้จริงเหรอต้องตรวจด้วยตายแคบหมูมูเตลูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูวิธีการน้ำมันต้องร้อนมากเราคงทอดกินเองไม่ได้หรอกซื้อเขาดีกว่าไม่ง่ายเนาะโอเคค่ะพร้อมค่ะ2 3อุ้ยตายอุ้ยมันขึ้นพรุบพรับอย่างนี้เลยนะใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูนี่แหละครับอ๋อใช้น้ำมันหมูทอดครับผมอ๋อแคบหมูใช้น้ำมันหมูอุ้ยตายพี่มันพองขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหก็โกยขนาดมิหน้ากล้ามใหญ่บึกตึกเลยวันหนึ่งนี่ทอดขายทั้งหมดนี่ถ้าเป็นหนังหมูกี่กิโลเป็น100โลมั้ยประมาณ450โลครับ450โลโอ้ยขายได้วันเป็นแสนเลยสิเนี่ยตายคนเก็บเงินรวยอยู่นี่แหละทอดเสร็จแล้วปรุงรสใส่ผงปรุงรสด้วยครับสำคัญคือของต้องสดน้ำมันต้องใหม่จะทำให้อาหารอร่อยครับอาจารย์ของสดน้ำมันต้องใหม่อาหารอร่อยแล้วนี่ก็ใช้น้ำมันอันนี้แค่ชูรสนิดเดียวพอชูรสนิดหน่อยเท่านั้นครับใส่ลงไปนิดหน่อยนิดเดียวแล้วก็ซอสฮะซอสอีกครับผมซอสอะไรอ่ะ
ซอสไม่บอกไม่บอกหอมตายใส่ลงไปหอมเลยแล้วก็กระดกโบราณฮะโบราณโอ้ยก็ถือว่าโอเคนะโอ้ยเราซื้อแคบหมูไปทำอะไรกินกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะอันนี้2ถุงแยกอันนี้ใส่อีกถุงหนึ่งอ่ะ5ถุงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแคบหมูใหม่ๆเนี่ยทำอะไรกินดีเผื่ออาจจะเป็นรายได้เสริมนะทำให้มันเล็กหน่อยแคบหมูมันใหม่มากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดนี่ตายแล้วแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคุณแม่ช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะอ่ะแม่ถ้วยหนึ่งป้าถ้วยหนึ่งลองสิคะแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยค่ะจริงเหรอ3รสเลยค่ะ3รสเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูนูริมาโยกับดอกกระหล่ำอบปาปริก้ามาฝากกันค่ะวิธีทำนูริมาโยใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตตีจนขึ้นฟูปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นสาหร่ายป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำดอกกระหล่ำกรอบปาปริก้าใส่ดอกกระหล่ำลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับโนริมาโยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโนริมาโยกับดอกกระหล่ำอบปาปริก้า